ช้าวันที่2ของการทัวร์ภูเก็ตนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ท่าเรือวานิชเตรียมที่จะลงเรือเพื่อไปเที่ยวตามเกาะต่างๆนะครับวันนี้เป้าหมายของเราก็คือเกาะพีพีเราจองไว้เรือขนาด42ที่นั่งประมาณนี้นะครับวันนี้คนไทยมีไม่กี่คนครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของฝรั่งช่วงนี้ฝรั่งเข้ามาเพียบเลยตามไปดูทะเลสวยๆของหมู่เกาะพีพีและอีกหลายจุดที่จะเตรียมตัวตั้งแต่เช้าที่จะออกเรือวันนี้กำหนดการคือ9โมงเดี๋ยวเราไปเกาะพีพีนี่ลงไปแล้วนะครับล่าสุดเมื่อเช็คอาการแล้วเกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับผมเลยต้องลดความเสี่ยงไม่ลงดีกว่าให้ลูกๆเขาไปเที่ยวกันก็เลยจะรอที่ท่าเรือนี่นะครับเสียดายมากนะครับเพราะว่าเพิ่งทำบอลลูนหัวใจมาหมอบอกว่าน่าจะไม่ควรเสี่ยงก็เลยลดภารกิจตัวนี้ไปเสียดายจริงๆครับรออยู่ที่ท่าเรือนะครับเจอกันตอน 6:00 นติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ